Black M รับเติมเพชร Free Fire ลอตเตอรี่ 15-20% จากราคาบัตรการีน่าถูกเร็วปลอดภัยใช้เป็นเลขเพลเยอร์ ID เท่านั้นไม่มีการขอพาสเวิร์ดโอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักเล่นเกม Call of Duty ทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับก็วันนี้นะครับแน่นอนว่าทุกคนอาจจะเห็นว่าพี่แมวเนี่ยเล่นมานานแล้วเนี่ยพี่แมวไม่มีทริคแบบว่าสอนไต่ลงไต่แรงหรอกครับแน่นอนว่าวันนี้นะครับพี่แมวนะครับจะมาเรียกว่าสอนทริคพิเศษนะครับในการไต่แรงขึ้นแรงโปนะครับเพราะว่าคนส่วนมากเนี่ยบอกว่าคนที่ขึ้นแรงโปได้นี่คือสุดยอดแล้วเพราะว่าแบบขึ้นแรงโปนี่โคตรยากครับบางคนกดโซโล่ก็แล้วกดทีมก็แล้วนะครับก็ยังอยู่อีริกเหมือนเดิมนะครับก็แน่นอนว่าแรงส่วนมากเนี่ยทุกคนก็อยากขึ้นโปนะครับเพื่อไปเอาสกินปืนเจ้า AK117 นะไม่ให้ AK117 สีม่วงนะครับผมนะฮะแรงโปถามว่าแรงโปหน้าตาเป็นไงครับก็คือแรงที่แมวอยู่ตอนนี้นะครับก็หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับผมนี่ครับพอเพื่อนๆเนี่ยขึ้นทุกคนแรงขึ้นแรงโปนะครับโป1นะก็จะได้เป็นทางด้านของสกิน AK117 สีม่วงพร้อมความสามารถนะครับผมเนาะก็ตอนนี้พี่แมวก็อยู่โป3นะครับจริงๆพี่แมวก็อยู่โป4แหละแต่ล่วงมานะครับเห็นมั้ยฮะพี่แมวจะปลดล็อกแล้วพี่แมวก็ว่าจะไต่ให้ขึ้นให้ได้มาสเตอร์นะครับผมภายในเดือนนี้นะก็ไม่ใช่ภายในอาทิตย์นี้นะเป็นไปได้นะเพราะว่ามันต้องเล่นโหมดทีมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเก็บยากนะครับผมแน่นอนนะครับว่าเกมนี้เนี่ยก็ GM ก็มาแจกของนะทุกคนก็อย่าลืมเข้าไปอ่านกันด้วยนะพี่แมวก็เพิ่งได้ของเมื่อกี้เองนะครับก็เป็นทางด้านของอีเวนต์ของอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมนี่ครับผมนะก็เป็นทางด้านของสกินปืนอะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นสไนนะครับแล้วก็มีความสามารถด้วยนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับก็โอเคนะก็ขอเก็บแล้วกันนะครับผมแล้วก็ขอมารับของก่อนละกันนะครับพอดีว่าอันนี้เป็นของล็อกอินนะครับทุกคนอย่าลืมมารับนะครับก็จะได้เป็นทางด้านของสกินลูซี่ถาวรนะครับผมได้ได้ว่าไม่รู้ว่ามีความสามารถมั้ยอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับทุกคนก็ไปลองเล่นกันเองนะครับผมเนาะก็อันนี้ก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วง EXP คูณ2นะครับผมเนาะพี่แมวว่าช่วงเนี่ยช่วง EXP คูณ2เนี่ยพี่แมวก็จะไต่แรงค์นะครับให้ได้จะดันเวลให้ได้เวล150ไวๆนะครับพี่แมวคิดว่าพี่แมวน่าจะเวล150ภายใน2วันนี้นะครับเพราะว่าพี่แมวคิดว่าพี่แมวก็เล่นทั้งวันอยู่แล้วนะครับทุกคนก็แนะนำนะครับอย่างแรกนะครับเราก็มาดูในด้านของโดยภาครวมกันดีกว่านะทุกคนก็นี่ครับจะมาแนะนำทีละอย่างก็คือการจัดเซตนะครับผมการจัดพวกเซตปืนนะครับของแต่งปืนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพี่แมวมีปืนถนัดอยู่ไม่กี่กระบอกนะครับพี่แมวก็จะถนัดพวกไทนะครับผม25นะครับแล้วก็เป็นทางด้านของ AK117นะครับผมกระบอกนี้นะครับทุกคนแล้วก็เป็นทางด้านของลูซี่นะครับพี่แมวเล่นได้ทั้งหมด3กระบอกนะครับก็เป็น AR กับ AR แล้วก็เป็น SMG นะครับผมเนาะก็มาดูอย่างที่ว่าสกิลที่พี่แมวใช้กันบ่อยที่สุดนะครับสกิลที่พี่แมวใช้บ่อยที่สุดพี่แมวก็จะใช้ตามด่านนะครับนี่ครับอย่างเช่นด่านนี้นะครับพี่แมวเนี่ยเลือกเป็นไทนะครับแล้วก็สกิลที่พี่แมวเอามาเป็นพวกระเบิดแล้วก็ธนูแล้วก็เปิร์กเนี่ยอันนี้พี่แมวก็ไม่รู้ว่าทุกคนแล้วแต่คนถนัดนะครับถ้าคนเล่นแบบเปิร์กเนี่ยมันแล้วแต่ถนัดจริงๆนะทุกคนเพราะพี่แมวคิดว่าเปิร์กเนี่ยทุกคนจะใช้เปิร์กอะไรกันได้นะพี่แมวก็ใช้เปิร์กไม่เหมือนกันสักด่านเลยนะครับก็บางเปิร์กก็เหมาะอันนี้เป็นโหมดจริงพี่แมวก็เอาเป็นแบบวิ่งเร็วการกระตุกเก็บคะแนนเยอะนะครับผมก็เป็นทางด้านของพวกธนูนะครับมันก็เพราะว่ามันใช้มาไวนะครับส่วนด่านนี้นะครับเป็นด่านวางระเบิดนะพี่แมวก็เซตไว้แล้วเห็นไหมฮะชื่อข้างล่างก็จะเอาเป็นสกิลพวกวิ่งเร็วการกระตุกนะครับเพราะว่ามันมีแค่ชีวิตเดียวแล้วก็สามารถมองระเบิดได้นะครับแล้วก็พี่แมวก็เอาพวกระเบิดตั้งแล้วก็เป็นที่ทำลายระเบิดนะครับผมก็ส่วนอันนี้พี่แมวก็ใช้เป็นทางด้านของปืนบอมนะครับเพราะว่าเป็นค่อนข้างที่จะโกนครับเพราะว่า1นัดก็คือ1ศพเลยนะครับพี่แมวค่อนข้างที่จะมีแบบว่าค่อนข้างที่จะชัวร์นะพี่แมวก็ใช้เป็นทางด้านของสโคปแบบ AR นะครับเพราะว่าบางโหมดเนี่ยมันอาจจะเคาะระยะไกลนะครับส่วนถ้าเป็นโหมดปกติหรือโหมดยิงแบบ40ตัวนะครับเดดแบบพี่แมวก็ใช้เป็นแบบกล้องสโคปแบบเรดด็อกนะครับเพราะว่ามันหาง่ายนะครับเพราะว่ามันแบบไม่ต้องใช้ระยะไกลในการยิงมากนะครับก็อันนี้ก็เป็นทางด้านของด่านยิงแบบแรงปกตินะครับเป็นแบบโหมดคิวนะครับอีกอันนี้นะครับอันนี้พี่แมวเซตไว้นะครับเป็นทางด้านของด่านยึดฐานบวกโล่นั่นเองนะครับผมเป็นด่านยึดฐานก็พี่แมวก็จะเอาเป็นทางด้านของปกติพี่แมวจะเอาเป็นโล่มากกว่านะครับเพราะว่าเอามาตั้งให้เพื่อนนะครับแต่ก็เอาพวกระเบิดเป็นระเบิดติดนะครับแล้วก็เป็นระเบิด EMS นะครับแล้วก็เป็นทางด้านของเปิร์กทางด้านของเก็บแต้มนะครับเพราะว่าพี่แมวต้องการที่แบบว่าแมวแบบว่าอยากเก็บแต้มไปเรื่อยนะครับเพื่อเรียกของอาวุธโกงๆนะครับผมส่วนอันนี้ก็เป็นทางด้านของลูซี่นะครับพี่แมวก็มาเล่นอยู่นะครับก็ถามว่าสกิลเสริมเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับตัวพี่แมวจะให้ดูนะครับก็เข้ามาที่ห้องโหมดแรงค์กันเลยดีกว่านะทุกคนตอนนี้ก็เป็นช่วง EXP คูณ2เนาะก็มาดูตรงที่นี่ครับผม
ันนี้พี่แมวจะแนะนำเลยนะครับส่วนตัวเนี่ยพี่แมวคิดว่าพี่แมวเนี่ยจะใช้เป็นทางด้านของอันนี้ครับผมจะใช้เป็นอันนี้มากกว่านะครับ2อันนี้นะแล้วก็เป็นทางด้านของฮอลิคอปเตอร์นะครับผมจริงๆแล้วใช้อะไรนะจริงๆทุกคนใช้อันไหนก็ได้นะแต่พี่แมวคิดว่าอันนี้ก็สำคัญนะครับอันนี้ควรมีทุกคนนะครับเป็นUAV นะครับที่แบบว่ากดปุ๊บแล้วเพื่อนเห็นตำแหน่งทุกคนเลยนะครับหรือจะเอาอันนี้มาก็ได้นะครับเราก็จะได้แต้มด้วยนะทุกคนพอเราแบบว่าเพื่อนฆ่าปุ๊บเราก็จะได้แต้มด้วยนะครับแล้วก็อันนี้พี่แมวก็ชอบนะครับก็คือแบบว่าอันนึงก็1ศพนะครับก็ถือว่าเวิร์คดีนะครับเฮลิคอปเตอร์เนี่ยพี่แมวคิดว่ามันถ้าเป็นดาบวางระเบิดเนี่ยอาจจะไม่ค่อยจี๊ดจ๊าดนะครับแต่ถ้าเป็นแบบพวกด่านยิงด่านอะไรเนี่ยพี่แมวคิดว่า40ตัวมันแป๊บๆมันก็ตายแล้วนะพี่แมวก็ใช้เป็นด้านของฮอมากกว่านะครับพี่แมวอาจจะใช้เป็นพวกแอร์ดรอปนะครับแทนฮอดีกว่าเนาะก็ประมาณนี้ละกันนะครับก็โอเคครับวันนี้ก็จะมากดแรงโซโล่นะครับพอดีว่าไม่มีทีมนะครับผมก็เดี๋ยวเรามากดกันดีกว่าว่าโซโล่เนี่ยเราจะไหวหรือเปล่านะครับสำหรับการไต่แรงโซโล่นะครับสำหรับเกมที่1นะทุกคนโอเคครับผมด่านนี้ก็เป็นด่านนั่งของด่านยึดฐานนะครับเป็นด่านที่หลายๆคนค่อนข้างที่จะหัวร้อนนะครับค่อนข้างที่จะแบบว่าต้องเล่นเป็นทีมนิดนึงนะครับเพราะว่าด่านนี้พี่แมวก็ไม่ได้เซตโล่มานะทุกคนก็ลืมเหมือนกันนะก็โอ้โหเดินปืนมาจากใครยิงมาวะเนี่ยเจ็บมากครับทุกคนครับบอกเลยว่าเราเนี่ยจะต้องยึดฐานนะครับก็มันเป็นด่านยึด AB นะครับถ้าใครได้ AB C ก่อนนะครับก็จะเป็นคนที่ดีกว่านะครับทุกคนก็โอเคพี่แมวขอซูมยิงก่อนนะฮะโอ้โหเสียดายครับตัวมันไม่ตายนะครับก็คือพยายามเนี่ยมายึด A กับ B ให้ได้นะครับก็ถ้าเรายึด B ได้แล้วเราก็ต้องกัน B นะครับก็ส่วนมากครับด่านมันเป็นบางด่านนะครับแต่พี่ก็คิดว่าด่านเนี้ยมันเฮ้ยระเบิดกลับโอ้โหลืมมองครับทุกคนก็ตอนนี้รู้สึกว่าเอ้ยเหมือนทีมเราจะได้ B นะทุกคนเราต้องไปช่วยเพื่อนนะครับถ้าเราได้ B กับ C R A กับ B นะครับก่อนนะครับเราก็เอ้ย C กับ B นะครับเราจะได้เปรียบนะครับเอ้ยตอนนี้ B จะเต็มแล้วทุกคนโอเคครับต่อไปเราก็เป็นทำหน้าที่ด้านของกัน B นะครับเพราะว่าตอนเนี้ยเราได้เรียกว่าครองพื้นที่ B แล้วนะครับพี่แมวก็จะกดนี่ครับมีคนกดเรดาร์ให้เราเห็นไหมครับทุกคนก็เราก็จะไปแบบว่าเอ้ยมีคนจะยึดฐานเรานะทุกคนไม่ได้ครับฐานผมไม่มีครับทุกคนตอนนี้พี่แมวนี่ไงโอ้พี่แมวโดนยิงครับทุกคนเกินไปพี่แมวว่าพี่แมวไม่ไหวพี่แมวจะเอาเป็นเซตลูซี่ดีกว่านะครับอ้าวนี่เอาลูซี่มาดีกว่าพี่แมวจะเล่นแบบระยะประชิดเนาะก็รู้สึกว่ามันจะได้แบบว่าเข้าแบบระยะประชิดเลยนะทุกคนโอเคก็รู้สึกว่ามีใครมายึดปีแล้วยังวะนี่ตายไปโอ้ด้านหลังนะครับคือจะบอกว่าตอนนี้เราได้เปรียบนะครับเราพยายามเล่นคลองให้ได้นะครับเกมที่พี่แมวอาจจะไม่ต้องคิวเยอะนะครับพี่แมวอาจจะเล่นมาแค่กันๆในเฉยนะพี่แมวคิดว่าพี่แมวจะกันให้ทีมนะครับก็ว่าพยายามกันให้ได้นะครับเพราะว่าเกมนี้นี่ไม่ได้มีผลต่อพี่แมวนะพี่แมวจะพยายามแบบว่าเก็บแต้มนะครับเฮ้ยโอ้โหไม่ทันหรอทุกคนสวยเลยฮะเมื่อกี้โอเคครับตอนนี้ธนูเราก็มาแล้วนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราจะเอาธนูไปช่วยเพื่อนยิงเนาะก็เอ้ยเดี๋ยวใช้เก็บไว้เกม2ดีกว่านะก็เดี๋ยวมีแต่คนเล่นระยะไกลอ่ะทุกคนปืนผมมันระยะประชิดอ่ะครับทุกคนสวยครับทุกคนสวยนะครับก็เกมแรกเนี่ยพี่แมวก็น่าจะอยู่ประมาณท้ายเกือบพี่แมวอยู่ที่3นะครับก็พี่แมวไม่ค่อยได้คิวใครเลยนะครับก็คิวไปแค่3ตัวเองนะเพราะว่าพี่แมวก็วิ่งมาทั้งฐานนะครับเพราะว่าดันพี่เอาอยากเล่นด่านยิงนะครับแต่ด่านนี้ก็เป็นด่านที่ใช้ความสามารถเหมือนกันนะพี่เอานี่มาแล้วทุกคนเห็นไหมฮะเครื่องการระเบิดมันก็จะการระเบิดได้ทุกลูกกันเนาะเฮ้ยผมมีคนเล่นปืนระยะไกลหมดเลยว่ะไม่ได้แล้วโอเคกันทำลายระเบิดได้ลูกนึงนะฮะโอ้โหโดนธนูครับผมธนูมาจากข้างหลังเนาะก็ธนูเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าเกรียนมากนะทุกคนพี่เมียก็จะใช้ธนูไล่ยิงละโอเคครับตอนนี้ก็เอาธนูมาก่อนกดธนูมาแป๊บนี่กดธนูมาแป๊บเอ้ายิงเขาไม่ทันครับทุกคนโอ้เสียดายมากครับเมื่อกี้กับตายแล้วธนูคือเมื่อกี้เสียดายมากครับธนูเนี่ยต้องใช้แบบบ้าบางระยะนะครับก็ตอนนี้รู้สึกว่าเพื่อนจะยึดคืนแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะบอกมันมีคนอยู่ข้างบนอ่ะเอ้าไม่ใช่เอ้ยมีคนอยู่ข้างหลังครับเมื่อกี้ใช่ไหมเอ้าไม่ใช่นี่หว่าตอนนี้เราเสียเปรียบนะครับถึงตัวคะแนนเรากำนำก็จริงนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ A B เนี่ยเราก็ถ้าเราไม่ได้จุด B นะครับเราก็จะเล่นยากนะครับพี่แม่คิดว่าเราต้องเอาจุด B ได้แล้วนะก็รู้สึกว่าโอ้โหดุว่ะเฮ้ยเปิดตำแหน่งให้เพื่อนดีกว่านะครับเพื่อให้เพื่อนเล่นง่ายขึ้นเนาะก็ตอนนี้พี่แมวว่าพี่แมวจะไปไล่หวดฝั่ง C ดีกว่านะครับเพราะว่าให้เพื่อนดึงความสนใจ B ไว้นะครับพี่แมวจะไปเล่น C โอเคพี่แมวจะดึง C ดีกว่านะครับเพื่อให้แบบว่าคนอื่นเล่นยากนะครับตอนนี้โอเคตอนนี้ก็ไม่รู้ได้ป่ะหรอนะเอ้ยโอ้โหเมื่อกี้เนี่ยถ้าเรามาดึง C นะครับให้เราจะให้เพื่อนเราไปดึง C มากกว่านี่คือแบบเพื่อนก็ไม่ได้เปิดไมค์นะครับก็เพื่อนก็ไม่ได้พูดแล้วรู้สึกว่าตอนนี้แต้มเรารู้สึกว่าใกล้ตามทันแล้วครับถ้าเราไม่ยึด B นี่โอกาสแพ้เรามีเลยนะครับมีสูงมากโอเคเหมือนเราจะแพ้นะทุกคน
ช่ครับถ้าเราไม่ยึดบีเนี่ยเราแพ้ครับเกมแรกนะฮะเหมือนจะเหมือนมีแววว่าจะเสียแต้มนะครับทุกคนโอ้ยนี่เล่นธนูนะครับโอเคพี่เราจะวางตรงไหนวะพี่เราจะปานี่ก่อนโอเคครับตอนนี้เหลือ20แต้มนะครับเพื่อนเราก็ยังไม่ทำอะไรเลยนะครับก็ไม่เอาอะไรสักอย่างเลยนะเพื่อนเราเนี่ยเออยึดหน่อยเดี๋ยวเพื่อนเออนี่ครับผมจะทำอะไรเพื่อนเราเลยเพื่อนผมครับนี่ครับโอเคได้แต้มแล้วนี่ครับผมยิงอย่างเดียวฮะทาโร่รู้จักบ่อรู้จักบ่อเฮ้ยมันมีนี่ด้วยครับไอพ่นของผมเดี๋ยวผมไปเก็บนี่ครับนี่ครับนี่ครับผมชอบทำลายครับผมบอกเลยเดี๋ยวผมกู้เองเฮ้ยโอ้โหไม่ทันทุกคนครับตายแล้วฮะมันได้นี่ครับคาร์บอมตอนนี้เราก็ได้บีนะครับตอนนี้คะแนนเรานำนะครับถ้าเรากันบีนิดนึงนี่โอกาสเราชนะเยอะมากเลยนะทุกคนก็อย่าเสียบีนะทุกคนโอเคครับรู้สึกว่าเกมนี้เราน่าจะชนะนะครับแบบง่ายดายนะฮะน่าจะง่ายแล้วทุกคนโอเคชนะแล้วล่ะเกมนี้โอเคครับก็โอ้โหคะแนนเจ็ดฉิวมากนะครับต่อ100นี่คือถือว่าโอ้โหเล่นยากเหมือนกันนะครับโซโล่เมื่อกี้เราก็เกือบแพ้นะครับถ้าเราไม่ได้บีเนี่ยคือโหมดเนี้ยมันเป็นโหมดที่หัวร้อนครับพี่แมวคิดว่าน่าจะเอามาให้ดูนะครับคร่าวๆนะครับก็นี่เป็นการทริคพิเศษนะครับทุกคนก็เห็นได้ว่าพี่แมวก็เซตมาเรียบร้อยนะครับสำหรับอาวุธโหมดยึดฐานนะครับก็ถ้าเป็นโหมดยิงพี่แมวก็ได้ใช้อีกปืนนึงนะครับแล้วก็ได้ใช้อีกสโคปนึงเนาะเพื่อความถนัดของแต่ละแมปนะครับบางแมปเนี่ยมันค่อนข้างได้ยากไกลพี่แมวก็ต้องใช้สโคปแบบระยะ AR นะครับแบบไกลๆนะครับหรือถ้าเป็นระยะแบบกลางๆก็ใช้แบบเรดดอทดีกว่านะครับก็เกมนี้พี่แมวก็ได้ที่2นะครับก็รู้สึกว่าเล่นดีนะครับเออน่าจะช่วยทีมได้เยอะนะครับก็นี่ครับพี่แมวก็กลับไปโปร3เหมือนเดิมนะครับก็เกือบตกนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเป็นการไต่แรงค์นะครับก็มาบอกคร่าวๆแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับก็ใครที่ไม่กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่บ๊ายบาย ขนาดนี้แล้วเฮ้ยแตกเย็บแตกจนได้ครับโอ้โหหล่นลงมาเพื่อนอ่ะเออมาโอ้โหซุปเปอร์วินซุปเปอร์วิน